ก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ยีแมป Airplane Simulator อยู่เช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีฟาร์มเงินในแมปนี้กันอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็เป็นวิธีใหม่ที่มาพร้อมกับอัปเดตใหม่นี้เลยนะฮะวิธีฟาร์มเงินในวันนี้ก็คือวิธีฟาร์มเงินแบบ AFK นั่นเองนะก็คือเป็นวิธีฟาร์มเงินที่เราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวใดๆเลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบว่ายืนนิ่งๆแล้วก็จะได้ตังค์เป็นประมาณนี้สำหรับคอนเซปต์ของการ AFK ฟาร์มเป็นประมาณนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนกันนะฮะซึ่งเครื่องบินที่เราใช้ในการ AFK Farm นะฮะผมแนะนำเลยนะก็คือไม่ใช่แนะนำเลยนะฮะก็คือควรจะต้องใช้เลยก็คือเครื่องบินที่จะเป็นตัวฟาร์ม AFK ได้เนี่ยจะต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะก็คือมันจะเป็นเครื่องบินที่ช้านะฮะแต่ว่ามันจะดรอปเงินให้เราต่อครึ่งนาทีเนี่ยได้เยอะกว่าเครื่องบินธรรมดามากๆในราคาเดียวกันเป็นประมาณนี้นะฮะก็ดรอปให้มากกว่าประมาณ5เท่าเลยนะเป็นประมาณนี้ก็ฮอที่จะใช้ในการ AFK นะจะเป็นฮอลำไหนก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนำว่าไม่โรบินสัน R44 ก็ MH65 หรือไม่ก็ AS64 Apache เป็นประมาณนี้นะสำหรับฮอที่สามารถใช้ในการ AFK ได้คือฮอทุกลำเลยนั่นแหละโอเคเป็นประมาณนี้นะฮะก็วิธี AFK ในวันนี้นะฮะก็จะง่ายมากๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะก็คือสมมติผมเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมผมเพิ่งมีเงินประมาณ 40,000 นะผมจะมาซื้อ R44 โรบินสันนะฮะก็เนี่ยให้เรากดเสกมาเลยนะแล้วก็ให้เราเปิดเครื่องยนต์ของเครื่องบินมานะฮะแล้วจากนั้นก็ให้เราบินขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะใช่ฮะนี่คือการ AFK Farm เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรากำลัง AFK Farm อยู่นะซึ่งในทุกๆ30วินาทีนะฮะมันก็จะมีเงินดรอปมาให้เราตรงซ้ายล่างนะเป็นประมาณนี้ก็คือสำหรับ R14 นะจะดรอปเงินประมาณ280ต่อครึ่งนาที30วิเป็นประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยก็เด้งมาแล้วนะฮะซึ่งเงินที่ดรอปนะฮะจะขึ้นกับเลเวลด้วยก็คือยิ่งคุณเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดรอปเงินเยอะตามเลเวลเป็นประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยฮะก็อันนี้ก็คือวิธี AFK Farm แบบใช้เฮลิคอปเตอร์นะก็คือคุณแค่เปิดเครื่องแล้วคุณก็บินมาเงี้ยแล้วคุณก็จอดเฉยๆเลยเนี่ยแล้วก็รอเงินนะฮะแค่นี้แหละคุณก็ได้เงินทุกๆ30วินาทีเป็นประมาณนี้นะฮะตามที่สเปคเครื่องมันบอกไว้นะฮะเป็นประมาณนี้แล้วสอนวิธีการ FK ฟาร์มด้วยฮอนะฮะซึ่งแน่นอนฮะว่ามันไม่สามารถสู้กับการฟาร์มแบบธรรมดาได้คือแบบว่าฟาร์มแบบเล่นตลอดเวลานะแต่ว่ามันคือการ FK ฟาร์มก็คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็คือคุณแค่เปิดเนี้ยแล้วคุณก็พับจอไปเล่นอย่างอื่นหรือว่าคุณจะเปิดเครื่องอื่นทำอย่างอื่นก็ได้นะแล้วก็เข้ามาคลิกหน้าจอทุกๆ20นาทีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คลิกเนี่ยมันจะเตะแล้วออกจากเซิร์ฟนะเพราะว่าเรา AFK นะก็ให้เรากลับมาทุก20นาทีมากดจอนิดหน่อยแล้วก็กลับไปได้นะเป็นประมาณนี้ก็คือแล้วก็บินเฉยๆแบบนี้ทั้งวันได้เลยนะก็คือแบบว่าFK ได้เลยเป็นประมาณนี้นะซึ่งโรบินสันนะฮะสเปคของเขานะฮะสเปคของเฮลิคอปเตอร์เขาก็คือนี่ฮะก็เขาจะดรอปเงินให้เรา280ทุกๆ30วินาทีนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาไปคำนวณนะฮะ280ทุกๆ30วินาทีจะเท่ากับว่า1นาทีเราจะได้เงินประมาณ560อันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะก็คือยิ่งคุณเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะเป็นประมาณนี้ก็ใน1นาทีคุณจะได้ประมาณ560นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณ FK แบบนี้ทั้งวันนะฮะก็คือแบบว่าคุณ FK ประมาณ24ชั่วโมงเลยเนี่ยใน1วันคุณก็จะได้เงินประมาณ 86,400 เป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดคุณ FK ด้วยฮอลโรบินสัน R14 นะวันนึงคุณจะได้ประมาณ 800,000 นะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือ FK เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแค่บินเฉยๆกลางอากาศเป็นประมาณนี้นะฮะคุณก็ได้เงินแบบว่าเกือบล้านแล้วนะเป็นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับการ FK ด้วยฮอลโรบินสันนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็คือ Apache นะฮะ Apache ก็ FK แบบเดียวกันได้เลยนะก็คือแบบว่าคุณก็แค่แบบเปิดเครื่องมาเนี่ยแล้วคุณก็แค่บินมาเนี่ยรอเครื่องเปิดแล้วก็บินมาเงี้ยแล้วคุณก็จอดกลางอากาศแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็รอเงินได้เลยเป็นประมาณนี้อัปาเช่นะฮะอัปาเช่จะดรอปเงินให้เรา650ทุกๆ30วินาทีเป็นประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะก็ได้เงินมาเรียบร้อยนะฮะก็ได้เงินมา750ก็คืออย่างที่บอกก็คือขึ้นอยู่กับเลเวลคุณด้วยนะถ้าเกิดเลเวลการบินคุณเยอะเนี่ยคุณก็จะยิ่งได้เงินเยอะเป็นประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นการ FK Farm เหมือนกับโรบินสันเลยก็คือกลับมากดจอทุกๆ20นาทีให้มันเตะออกเราออกจากเซิร์ฟนะฮะแล้วเราก็บินนิ่งๆแบบนี้ได้เลยนะฮะรอเงินนะฮะเป็นประมาณนี้ก็อาบาเช่นะฮะอาบาเช่นะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดผมพูดเป็น650มันดรอปเงินให้เรา30วินาทีดรอปเงินให้เรา625เป็นประมาณนี้ก็คือทุก30วิเนี่ยดรอปเงินให้เรา625ถ้าเกิดนับเป็น1นาทีเนี่ยก็คือเอาไปคูณ2นะฮะ
ท่ากับว่าใน1นาทีนะฮะคุณก็จะได้เงินประมาณ 1,250 ประมาณนี้นะฮะ1นาที1,250แล้วก็ถ้าเกิดคุณ AFK ทั้งวันนะคือแบบว่า24ชั่วโมงนะฮะคุณก็จะได้เงินประมาณ 1,800,000 นะฮะเป็นประมาณนี้ก็สูตรคำนวณของผมนะก็คือผมจะเอาเงินที่มันได้ต่อครึ่งนาทีเนี่ยไปคูณ2ก่อนตีให้มันเป็น1นาทีและหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปคูณกับจำนวนนาทีของ24ชั่วโมงงงไหมก็คือแบบว่าสมมุติเมื่อกี้ผมเอา625นะฮะไปคูณ2ก็คือกลายเป็นต่อ1นาทีต่อ1นาทีเราจะได้เงินประมาณ 1,250 แล้วก็เอาไปคูณกับ 1,440 ก็คือมันจะเป็นจำนวนนาทีของ1วันเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะได้ผลลัพธ์ว่าใน1วันนะฮะ24ชั่วโมงคุณจะได้เงินประมาณ 1,800,000 กับการ AFK Helicopter Apache นะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือนี่ก็จะเป็นการ AFK ด้วยเฮลิคอปเตอร์ในเกมนี้นะที่ซึ่งค่อนข้างจะช้านะคือช้ากว่าการเล่นธรรมดาแต่ว่ามันจะค่อนข้างสบายกว่าก็คือเราไม่ต้องมานั่งกดอะไรเยอะนะเราแค่กดจอทุก20นาทีแล้วก็ปล่อยให้มันบินกลางอากาศแบบนี้ทั้งวันเป็นประมาณนี้นะเป็นวิธี AFK Farm แบบใช้ฮอนะฮะเป็นประมาณนี้ก็ได้วันละ1,800,000เลยนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยๆเลยนะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกมันขึ้นกับเลเวลด้วยนะถ้าเกิดยิ่งเลเวลคุณเยอะเนี่ยมันก็จะดรอปเงินให้เรามากขึ้นนะฮะก็ถ้าเกิดคุณเลเวล50ขึ้นก็อาจจะได้เงินประมาณ2,000,000ต่อวันเลยนะเป็นประมาณนี้สำหรับการ AFK ด้วยเฮลิคอปเตอร์นะฮะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการสอนวิธี AFK Farm ในแมปนี้นะ Airplane Simulator ก็สามารถใช้ฮอได้ทั้ง2แบบเลยนะก็ถ้าเกิดคุณยังไม่มี Apache ให้ใช้ R44 ไปก่อนถ้าเกิดคุณมีแล้วก็ให้ซื้อ Apache แล้วก็มาใช้ได้เลยเป็นประมาณนี้นะฮะก็ถามว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้ฮอนะฮะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะได้เงินต่อครึ่งนาทีเนี่ยได้เยอะกว่าเครื่องมีธรรมดาก็คือแบบว่าสมมติผมดู Apache เนี่ย Apache ราคา 500,000 นะฮะไปเทียบกับเครื่องมีธรรมดานะฮะเครื่องมีธรรมดาราคา 500,000 ก็คือเปรียบเทียบกับF5 นะฮะ F5 ดรอปเงินให้เราแค่117เองนะแต่ Apache ดรอปเงินให้เราถึง625เลยนะก็มากกว่ากันหลายเท่ามากเลยในราคาใกล้ๆกันเป็นประมาณที่ผมเลยแนะนำให้ใช้ฮอมากกว่านะแล้วก็ Apache นะฮะดรอปเงินให้เรามากกว่าเครื่องบินทุกรูปแบบในร้านเน็ตณตอนนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยคุณดูมิก31นะฮะมิก31ดรอปเงินให้เราเพียงแค่612ทั้งที่ราคามันประมาณ3,700,000นะฮะก็คือราคามันต่างกันมากเลยนะแต่ว่า Apache ก็ยังดรอปเงินให้เรามากกว่าเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือมันจะฮอจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการ AFK Farm เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้นะสำหรับวิธี AFK Farm ในวันนี้นะก็คือวิธีสูงง่ายๆเลยนะก็คือให้คุณเอาฮอเนี่ยเอาฮอไปบินกลางอากาศแล้วก็ปล่อยมันนิ่งๆเลยนะแล้วก็กลับมาคลิกจอทุก20นาทีเพื่อให้มันเตะออกเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สาวคนที่ยังไม่มีฮอเลี่ยงเก็บตังค์ซื้อฮออยู่เนี่ยก็แนะนำมาให้เอาเครื่องบินนะฮะเอาเครื่องบินปกติเนี่ยไปบินช้าๆกลางอากาศนะฮะมันก็จะเหมือนฮอเลยนะแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่าเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับการ AFK Farm ในวันนี้ก็คือได้เงิน2,000,000ต่อวันนะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือปัดเศษขึ้นไปเลยเพราะว่ามันจะขึ้นกับเลเวลเราด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะสำหรับวันนี้โอเคแล้วก็สวัสดีเรื่องขอลาไปก่อนนะลืมกดไลค์ซับสไครบ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ